เอาตั้งแต่กล้องนะเอาตั้งกล้องเนี่ยน่าจะไอ้ป้อนมาจับกล้องวันนี้มาอีกแล้วนะครับส่งมะม่วงมา4กิโลนะครับพี่สาวส่งมา4กิโลเรามาดูกันนะครับว่าส่งมะม่วงมา4กิโลนั้นเราจะได้อะไรนะครับนี่นะครับดูก่อนอื่นให้ดูรายละเอียดเลยนะว่าบริษัทอะไรเป็นบริษัทผู้รับส่งนะครับนี่มีรายละเอียดชัดเจนนะครับนี่ผู้ส่งนะครับนี่ก็คือผู้ส่งมาก็คือพี่สาวนะครับพี่สาวผู้ส่งบริษัทผู้สาวนี่พี่คนนี้เป็นคนส่งคนนี้เป็นคนรับนะครับเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่ามะม่วง4กิโลนั้นเป็นยังไงกล่องก็มาสภาพนี้นะกล่องสภาพนี้เลยนะครับกล่องมาสภาพนี้เลยนะครับนี่กล่องกล่องสภาพนี้เลยเดี๋ยวดูให้ดูรายละเอียดว่าอยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆเลยนะเดี๋ยวเปิดดูเลยนะครับว่าอยู่ในนี้มะม่วง4โลมันจะเป็นยังไงนะครับกล่องอยู่สภาพนี้เลยนะมะม่วง4กิโลครับเป็นแบบนี้นี่ครับพี่สาวคนรับบอกว่าส่งมะม่วงมา4กิโลนะครับแต่คนรับคือน้องชายเนี่ยแกะออกมาสภาพแบบนี้นะครับนี่มีอยู่ยิ้มบอกตัดโชว์ด้วยมั้ยมีมะม่วงอยู่ลูกเดียวนะครับเหมือนกัดโชว์ด้วยนะครับเจตนาอยู่อะไรเนี่ยบอกเนี่ยจะหาความรับผิดชอบจากใครนะครับนี่นะครับอันนี้เขาเรียกอะไรนะบาร์โค้ดนะครับบาร์โค้ดตรงนี้ก็น่าจะสามารถตรวจสอบได้นะครับว่าจุดเริ่มต้นมาจากไหนนะครับผู้ส่งคุณรัตนพลเนาะบางประมุงโกกพระนครสวรรค์นี่คือพี่สาวเป็นคนส่งมาน้องชายอยู่ที่นี่นะครับนี่กล่องสภาพอย่างนี้เลยนะครับนี่สภาพกล่องเดี๋ยวให้ดูรอบๆนี่ดูรอบๆนี่มะม่วง4กิโลนะครับผลลัพธ์ออกมาคืออย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับกล่องขนาดนี้นะครับนี่เหลือมะม่วงแค่นี้นะครับก็โทรไปสอบถามผู้จัดส่งแล้วเขาบอกว่าเหมือนจะพูดบ่ายเบี่ยงอะไรไปสักอย่างนึงนะครับบอกว่าก็ทำได้แค่นี้นะครับนี่ก็คือผู้ที่มาส่งนะครับชื่อนี้นะครับเบอร์โทรนี้โทรไปพูดคุยแล้วเขาก็บอกว่าเขารับมาสภาพนี้เขาก็มาส่งสภาพนี้นะครับผู้บริหารของแฟลตนี้จะว่ายังไงนะครับผมเหมือนผมมองว่าไร้ประสิทธิภาพมากเลยนะครับโอเคเลยนะครับถือว่าจะหาก็ไม่หานะครับคนรับนี่เขาไม่หานะครับจะบอกกัดด้วยบอกจะกัดให้ดูเนี่ยกัดโชว์ด้วยเนี่ยกัดยอดเย้ยด้วยเนี่ยเหลือลูกเดียวเองของไม่เสียดายเสียดายหรอกนะเสียความรู้สึกคนรับของน้องชายน้องสะใภ้เนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่มีความรู้สึกว่าเสียดายมะม่วงอะไรเท่าไหร่นักหนานะแต่มีความรู้สึกว่าหน่วยงานนี้หน่วยงานที่บริการนี้ทำไมมันช่วยมันห่วยขนาดนี้นะครับมะม่วง4กิโลเหลือลูกเดียวแล้วกัดมาอย่างนี้นะครับแล้วสภาพกล่องก็คืออย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับใครต้องการข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับติดต่อมาใต้คลิปนะเดี๋ยวผมมีเบอร์โทรให้ติดต่อนะครับแต่ที่แน่ๆนี่คือคนเนี้ยโลโก้ตรงเนี้ยรู้เลยว่าต้นตอจากไหนบริษัทอะไรนะครับนี่ชื่อคนส่งนี่ชื่อคนรับนะครับนี่คือผู้มาส่งคนสุดท้ายนะครับคือคนนี้นะครับ
โทรไปแล้วติดต่อไปแล้วปัดความรับผิดชอบนะครับก็คือพูดง่ายๆว่ารับมาสภาพนี้ก็ส่งมาอย่างนี้นะครับมะม่วง4โลโอเคนะครับคลิปนี้ฝากแชร์ให้สมาชิกเพื่อนๆคนไหนที่ได้รับความเดือดร้อนกระทบกระเทือนเหมือนกันก็ช่วยกันแชร์นะครับแค่นี้นะครับ